ก็คงจะเป็นรูปแบบการนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่คิดว่าก็น่าจะตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างแปลกใหม่ในซีรีส์แนวบอยเลิฟนะครับน่าจะค่อนข้างใหม่ในวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ที่อยู่ในลังสังหรณ์จะได้อะไรคนดูจะได้อะไรคงเป็นเรื่องของความสนุกครบรสนะครับคือได้เห็นซีนบู๊แอคชั่นตื่นเต้นลุ้นระทึกนะครับเห็นความสดใสความสนุกสนานของเหล่าบรรดานักแสดงที่สวมบทบาทเป็นตัวละครที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของนักแสดงหลายๆคนอย่างเช่นบิลลี่ที่พัฒนาจากเรื่องก่อนของเขานะครับขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าบิลลี่จะต้องเป็นตัวโฮเรื่องราวเหมือนกันนะครับหรือเฮงก็ตามแต่ที่เป็นนักแสดงคู่บุญที่เจอกันมาจากแกร็บเดอะซีรีส์อันนี้ก็จะเป็นอีกมิตินึงที่เขาเองก็บอกว่าเขาไม่เคยเล่นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งตัวน้องน้ำนะครับแล้วก็ทั้งเบฟทั้งแพ็คภูมิที่แกร็บหรือทุกคนนะครับแม้กระทั่งนักแสดงรับเชิญที่เข้ามารับเชิญในคดีต่างๆก็ถือว่าเขาบอกหมดว่ามันคืออีกอย่างนึงที่เขาไม่เคยเล่นเลยคาแรคเตอร์บทบาททางการแสดงที่ทุกคนจะได้เห็นก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับตื่นตาตื่นใจแล้วก็คงจะได้เห็นถึงเรื่องราวนะครับที่เราพยายามสอดแทรกเข้าไปในแต่ละคดีความนะครับแล้วก็เห็นความอลังการความทุ่มทุนสร้างของ Idol Factory นะครับที่ลงทุนนะครับกับ CG Shot ต่างๆที่อยู่ในเรื่องมันไม่ใช่ CG Shot เล็กๆมันใหญ่มากมันไม่ได้เล่าแค่กลุ่มนึงไอ้ CG Part เนี่ยมันกลับกลายเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆนะครับที่ส่งผลต่อเรื่องราวในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นช็อตอะไรเหล่านี้นะครับในซีรีส์ลังสังหรณ์คาดหวังว่าคงจะสนุกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจทำครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ใส่ CG ไว้เยอะมากๆนอกจากจะสนุกเรื่องบู๊เรื่องการต่อสู้ฉากแอคชั่นต่างๆเนี่ยแค่ทีเซอร์ตัวแรกทุกคนได้เห็นว่าโอ้โหคือครูเอและทีมงานทุกคนน่ะรังสรรค์ผลงานเรื่องนี้ออกมาถ่ายเป็นซีรีส์จริงแต่ถ่ายแบบภาพยนตร์แอคชั่นซึ่งสนุกแน่ๆและควบคู่ไปกับการเดินทางไปในอดีตชาติตัดมากับปัจจุบันเรื่องตำนานพญาครุฑกับตำนานพญานาคที่มีประวัติความสัมพันธ์ความรักที่เกิดขึ้นมากมายทุกคนจะสนุกกับเรื่องราวอดีตชาติรวมถึงการไขคดีสืบสวนสอบสวนที่ทุกคนบอกเลยว่าคดีแต่ละคดีนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เจ้าหน้าที่ปกติไม่สามารถไขคดีนี้ได้เลยต้องส่งคดีเนี่ยเพราะมันมีความลึกลับเกิดขึ้นในการที่จะทำคดีเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสนุกเข้มข้นมากๆสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้และทุกคนจะได้เหมือนกับผมก็คือใช้เวลาที่มีให้คุ้มค่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะยืนยาวหรืออยู่กับเราเสมอไปไหมเพราะฉะนั้นอยู่กับคนที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราชอบใช้เวลากับมันให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียเวลาทุกวินาทีที่เวลาเสียไปครับให้นักแสดงมาพูด5คน10คนเนี่ยก็พูดไม่หมดหรอกถ้าพูดว่าได้เห็นอะไรในเรื่องนี้อยากให้ดูจริงๆเพราะว่าในส่วนของโปรดักชันในส่วนของบทละครแล้วก็ที่สำคัญเลย CG พญานาคพญาครุฑทีมงานก็คือแบบว่าใส่เต็มมากจริงๆ CG ของคนไทยอ่ะสู้ได้บอกเลยมุมภาพสร้างสรรค์นะละครไทยไม่ค่อยมีอ่ะครับแบบว่าซีรีส์เรื่องนี้แบบให้คนดูเยอะมากจริงๆสำหรับลางสังหรณ์แต่ละเอพิโซดแต่ละวีแต่ละคัทเนี่ยเวลาคนเสพหนังอะพอเห็นอะไรสวยๆงามๆแล้วใจมันแบบโหมันสะใจมันใจฟูอย่างเงี้ยแปลว่าได้แน่นอนนอกจากนั้นการบู๊ทั้งเรื่องบู๊ระเบิดสะใจแน่นอนได้อะไรกลับไปอ่ะความฟินดีกว่าความฟินนี่แบบพูดได้หลายแนวมากเลยนะมันค่อนข้างเป็นละครเป็นซีรีส์ที่ครบรสมากๆคนที่ชอบดูแอคชั่นสืบสวนสอบสวนได้เหมือนกันแต่ละคดีเนี่ยบอกเลยว่าปมอ่ะไม่ได้แบบคลายง่ายๆนะครับตัวการตัวเบื้องหลังตัวหลอกตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากแบบซับซ้อนมากๆถ่ายซีรีส์อะไร40เกือบ50คิวโอ้โหซีรีส์ของเราเนี่ยเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนซึ่งมันเนี่ยแปลกใหม่มากๆเลยสำหรับวงการบันเทิงไทยหรือว่าซีรีส์วายของเรานะครับมีทั้งความที่เป็น
อดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีพญานาคทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมประเพณีของพญานาคพญาครุฑความเป็นมาครับแล้วก็จะได้เห็นการทำงานของระบบหน่วยสืบสวนสอบสวนพิเศษว่าเขามีลำดับขั้นตอนยังไงสายอาชีพคนพวกนี้เขาทำงานกันยังไงหรือว่ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจเหมือนได้เห็นการใช้ชีวิตของคนคนกลุ่มหนึ่งสายอาชีพเขาเนี่ยครับแล้วก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจพวกเขามากขึ้นผ่านตัวละครของพวกเราที่เราสื่อสารออกไปครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็น CG ที่อลังการมีฉากแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมกันเลยทีเดียวคือซีรีส์เรื่องนี้มันบอกว่าได้ครบทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นแล้วก็มีหวานมีดราม่าแล้วก็มีตลกตลกนี่คือตลกสุดๆเลยอยากรู้ว่าตลกยังไงก็ไปดูได้ครับสิ่งที่คนดูจะได้นะครับก็คือจะได้แรงบันดาลใจด้วยแล้วกันแรงบันดาลใจในการทำอะไรบางอย่างซึ่งคนดูก็จะได้รับตรงนี้ได้รับความรู้สึกต่างๆเข้าไปครับแล้วก็ได้รับอรรถรสที่มันครบรสแล้วก็มีความรู้เข้ามาเกี่ยวข้องเก็บความรู้เล็กๆที่เราสามารถเห็นได้เป็นทริคนะครับซึ่งคนดูเนี่ยสามารถจำและนำไปใช้ได้ด้วยสิ่งที่คนดูจะได้คือคนดูจะได้เห็นแต่ละคนเป็นเด็กแต่พออยู่ในเรื่องแล้วทุกคนไม่ใช่เด็กทุกคนคือตำรวจหน่วยรบพิเศษที่ทุกเห็นก็ต้องอึ้งอ่ะแบบโอ้โหใช่บิลลี่ใช่เบฟใช่แท็กใช่ภูมิที่แบบเจอชีวิตประจำวันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเพราะว่าในเรื่องทุกคนคือแบบโอ้โหสุดยอดบู๊กันแบบเดือดมากๆเลยครับผมก็คือยังไงก็ต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าทุกคนประทับใจแน่นอนเรื่องนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุดกับนาคด้วยนะมีกับอดีตชาติของพญาทานที่ชาติที่แล้วมาเจอกันในชาติปัจจุบันเนี่ยหลายอย่างมารวมกันในเรื่องเดียวอย่างเงี้ยครับผมถ่ายเสร็จไปแล้วก็แบบตื่นเต้นมากคือแบบรอวันที่ออนไปเพราะดูจากทีเซอร์ที่ฉายไปแล้วคือแบบโอ้โหไม่ถ้าตัวเองไม่ใช่นักแสดงแล้วแบบได้ดูทีเซอร์ไปก็คือแบบโอ้โหอยากติดตามเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆเพราะอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามเรื่องนี้กันนะครับลางสังหรณ์ครับผมเฮงมองว่าเรื่องเนี้ยครบรสแบบครบไม่รู้จะครบยังไงมันมีทุกอย่างระเบิดภูเขาเผากระท่อมโหนสลิงความสัมพันธ์ของเพื่อนการสืบคดีที่เข้มข้นในลางสังหรณ์มีหลายพาร์ทหลายเส้นเรื่องที่ร้อยไปด้วยกันแล้วก็ในแต่ละเส้นเรื่องเขาจะมีความเชื่อมโยงและมีความสำคัญแบบไม่ทิ้งกันเลยคนดูจะได้หลายอารมณ์ตั้งแต่ซีนแรกมาเราจะเห็นการฝึกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างที่ครูเอเขาบอกไปตอนต้นว่ายิ่งกว่าตำรวจอีกเราจะได้เห็นการฝึกฝนเราจะได้เห็นการสืบสวนคดีมีพาร์ทของความรักการย้อนอดีตไปใส่ชุดธงชุดไทยกันมี CG มีภาพที่สวยงามมากภาพแสงคนดูจะได้ทุกอารมณ์ครับผมคิดว่าได้ทุกอารมณ์แล้วก็พอดูแล้วอ่ะเฮงคิดว่าสิ่งที่คนดูจะได้รับไปอ่ะนอกจากความสนุกความตื่นเต้นอ่ะคนดูน่าจะได้ถึงถ้าเป็นพาร์ทของชโลธรอ่ะผมว่าคนดูจะเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วแบบว่าความแค้นหรือความโกรธหรือความหวงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วของทุกอย่างเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราถ้าเราเอาอารมณ์ตัวเองไปยึดเมื่อไหร่หรือไปผูกเมื่อไหร่เราจะเป็นทุกข์เปล่าๆสุดท้ายแล้วเราแค่ต้องยอมรับแล้วก็บอกตัวเองให้เข้าใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นแหละอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากขนาดนั้นแค่ว่าใช้ชีวิตให้ดีแล้วก็อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นหลักเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนด้วยเราจะเห็นเลยว่าถ้าใครทำอะไรไม่ดีอ่ะเขาก็จะได้รับผลไม่ดีแบบนั้นแหละมันอาจจะไม่ได้มาให้เราเห็นในเร็ววันแต่เชื่อผมเถอะว่าถ้าเราเดินในทางที่ถูกต้องไปเรื่อยๆอ่ะครับยังไงเส้นทางนั่นแหละจะทำให้เราอ่ะประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็จะทำให้เราใช้คำว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วกันครับประมาณนี้ครับเป็นเรื่องที่ใช้ CG เยอะมากผมรู้สึกว่าการใช้ CG เกี่ยวกับพญานาคหรือครุฑผมว่ามันน่าจะเป็น CG ที่อลังการมากแล้วก็ปังมากๆแล้วในความรู้สึกผมรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นการยกระดับ CG ของในซีรีส์ไทยเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งซึ่งถ้าอยากรู้ว่ามันอลังการขนาดไหนต้องไปดูในเรื่องใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่าในตัวเนื้อเรื่องเองอ่ะใช้ CG เยอะพอสมควรแล้วผมว่า CG เนี่ยผมแอบเห็นมานิดนึงผมรู้สึกว่ามันดีมากๆครับเนื้อเรื่องของลางสังหรณ์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะมันเกี่ยวกับคดีต่างๆซึ่งอาจจะได้ข้อคิดต่างๆที่แบบอาจจะเสียดสีสังคมบ้างหรือว่าเกี่ยวกับข้อคิดในของแต่ตัวละครผมว่าคนดูน่าจะได้รับตรงนี้มากพอสมควรครับคนดูจะได้เห็นความหลากหลายแล้วก็ความไร้กรอบของความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของข้อคิด
ในเรื่องคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุผลของแต่ละคนที่ทำทั้งฝั่งที่เป็นคนดีและฝั่งที่ไม่ดีเพราะเรื่องนี้ผมชอบอย่างนึงเลยคือครูเอเขียนบทมาด้วยการที่ว่าให้ทุกคนได้คิดว่าสรุปแล้วคนที่คิดว่าเราเป็นคนดีเราดีจริงหรือเปล่าแล้วคนที่คิดว่าเขาเป็นคนร้ายเขาร้ายจริงหรือเปล่าครูเอเขียนให้ทุกคนมีเหตุผลให้ตัวละครทุกตัวมีเหตุผลของตัวเองอย่างชัดเจนทำให้คนดูที่ดูไปเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดกันแน่สิ่งที่ผู้ร้ายทำอาจจะถูกหรือเปล่าแล้วความถูกต้องความตรงฉินของทาง IDF ความที่ทำตามกฎหมายของทาง IDF เนี่ยแล้วกฎหมายทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่น่าติดตามมากแล้วก็ทำให้คนดูได้คิดไปตลอดได้อยู่กับหน่วยไปตลอดได้ทำคดีไปด้วยกันได้ลื้อคดีไปด้วยกันได้สืบหาความจริงไปด้วยกันครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่ไม่ถอดใจกันไปซะก่อนขอบคุณนะครับที่ต่อให้ไม่เข้าใจก็ยังตามกันมาเรื่อยๆขอบคุณนะครับที่ทนปวดหัวกับความฟุ้งของครูเอนิมิตใหม่อยู่ตลอดทุกคิวไปนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็เริ่มคิดอะไรใหม่ได้ว่าอยากจะกลับไปรีชูตอะไรบางซีแล้วนะครับเพราะนั้นปุ๊บก็ขอบคุณครับถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆก็ขอให้ทุกคนไปพร้อมกันนะครับครับขอบคุณครับผมอยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลางสังหรณ์เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนเต็มที่แบบสุดๆเพราะว่าโลเคชันของพวกเราเนี่ยมันหนักมากจริงๆครับเราไปแบบต่างจังหวัดไปน้ำตกไปถ้ำไปนู่นไปนี่แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือด้วยมันเป็นฉากแอคชั่นทุกๆอย่างมันต้องคิดไว้แบบเยอะมากๆซึ่งทีมงานทุกคนเก่งมากๆผมยอมรับเลยว่าแบบทีมครูเอทีมกล้องทีมไฟทีมสว่างทุกคนแบบรังสรรค์เรื่องนี้ออกมาได้ดีมากๆพี่ๆคอสตูมโหสุดยอดมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามจริงครับพี่ๆทุกคนเก่งมากๆแล้วก็เรามีความสุขในการทำงานบรรยากาศมันมีความสุขมันเอนจอยผลงานที่ออกมามันเลยรู้สึกว่าเราเฮ้ยเราเต็มที่แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่ทีมงานทุกคนสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาและให้ทุกคนได้ดูหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับเรื่องนี้เพราะพวกเราเต็มที่กับเรื่องนี้จริงๆหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับลางสังหรณ์นะครับเดินทางกันมาจนตอนนี้คิวสุดท้ายแล้วครับเลยได้มาพูดตรงนี้ก็มีความแบบตื้นตันแล้วก็พูดไม่ออกเหมือนกันนะเพราะว่าเบบารู้ว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนก็แบบเปิดใจในการทำแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอ่ะได้ดีมากๆที่ผ่านมาทุกคนก็คาดหวังมากๆว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะแบบว่าออกไปสู่สายตาของแบบชาวโลกต้องระดับโลกแล้วบอกเลยมันก็จะมีบางวันที่เราเองรับบทเป็นนักแสดงเนาะอาวุธของเรามันก็คือแบบร่างกายของเราถ้าเราเหนื่อยอ่ะมันก็ต้องจัดการกับตัวเองทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ก็ขอบคุณที่แบบพี่ๆทีมงานทุกคนเข้าใจแล้วก็คอยเชียร์อัพเรามันก็เป็นบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายดีครับเพราะว่าเราเองเราก็ค่อนข้างกดดันอยู่กดดันในสิ่งที่แบบว่าในแต่ละคิวในแต่อะไรที่เราจะต้องถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยขาดไม่ได้เลยก็คือทีมสไตลิสต์แม่โกโก้นะก็อยู่กันมาตั้งแต่คิว1จนคิวสุดท้ายอ่ะบอกเลยว่ายอมใจเขาจริงๆครับเพราะว่ามาทำละครบู๊เนี่ยมันเหนื่อยใช่แล้วมากไปกว่านั้นก็คือมันร้อนเนาะเหงื่อใครของทุกคนเนี่ยเยโก้เขาจัดการดีมากจริงๆครับเสื้อผ้าหอมทุกคิวเลยอันนี้ชอบมากทีมแม่สวัสดิ์เราเหนื่อยในการทำงานแม่สวัสดิ์เขาก็ดูแลดีทุกคนดูแลดีแล้วก็ทีมงานนะไฟนะกล้องเนี่ยเขาไม่เคยบ่นให้เราเห็นเลยว่าแบบเขาดูเหนื่อยเป็นบรรยากาศการทำงานครั้งแรกในกองถ่ายของเบบที่แฮปปี้ดีครับก็อยากขอบคุณเริ่มแรกเลยก็คือ Idol Factory ที่มองเห็นเด็กๆคนๆนึงให้โอกาสเรามาในเส้นทางนี้ซึ่งต้องขอบคุณโอกาสตรงนี้มากซึ่งมันทำให้เราเนี่ยได้เติบโตไปในอีกเส้นทางหนึ่งที่เราเนี่ยคาดหวังไว้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังผู้กำกับครูเอนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เทรนในเรื่องการแสดงของเราเป็นคนช่วยสอนทุกๆอย่างจากวันที่เราไม่เป็นเลยจนทำให้เราเนี่ยกระพอได้ฮะ
ขาเป็นคนที่ช่วยสอนให้คำแนะนำเราเสมอสั่งการบ้านจนเราทำแล้วเราก็บทเนี่ยเราได้เพราะว่าเราทำการบ้านของเขาที่เขาให้มานะแล้วก็ขอบคุณไปถึงพวกพี่ตะก้องทีมงานพี่บอยพี่นุหรือพี่วิทย์หรือทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนก็ไปกับเราหมดทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วทุกคนตั้งใจให้งานมันออกมาดีไม่ว่าฝนจะตกแดดจะร้อนแค่ไหนพวกพี่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่เขาเหนื่อยนะครับแต่เขาสู้ครับเพื่อให้งานออกมาดีครับก็ต้องขอบคุณไปถึงทีมเสื้อผ้าเขาก็ไปกับเราทุกที่เหมือนกันมันจะร้อนจะฝนตกเขาก็อยู่กับเราทำให้เราได้ทุกๆอย่างเสื้อเปื้อนเขาก็เช็ดให้เราคอยไปอยู่กับเราหน้าเซตดูแลความหล่ออะไรพวกนี้ของเราซึ่งมันก็เหนื่อยมากๆจริงๆนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทีมสวัสดิ์ครับที่ทำข้าวทำน้ำให้เราถ้าเราไม่ได้พวกเขาเนี่ยเราก็หิวกันใช่ไหมครับกินอิ่มตลอดทุกมื้อก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยนะครับที่ทำให้ภาพออกมาสวยงามผมเป็นนักแสดงก็คือแบบว่ารู้เลยว่าแบบทีมงานเต็มที่และทุ่มเทมากกว่าจะได้แต่ละซีนไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเห็นในทีวีอาจจะดูแบบเฮ้ยซีนนี้เห็นแป๊บเดียวดูไม่น่ามีอะไรแต่แบบโหเบื้องหลังคือแบบว่ามันเยอะจริงๆแบบเยอะมากคือแบบทีมงานคือทุ่มเทสุดๆทีมงานก็หนักไม่แพ้นักแสดงเลยเพราะว่าทีมงานก็เก่งเหมือนกันก็ต้องขอบคุณทีมงานที่ทำให้ภาพและทุกอย่างออกมาดีขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับอย่างแรกต้องขอบคุณโอกาสที่ใหญ่มากๆสำหรับตัวผมครั้งนี้นะครับขอบคุณตั้งแต่คนเลือกผมมาเลยว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวผมว่าผมจะสามารถเป็นชโลธรได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยดูแลผมเห็นหมดว่าทุกคนตั้งใจแล้วทุกคนเต็มที่ไม่ว่าจะพาร์ทน้อยใหญ่ผมว่าสุดท้ายแล้วทุกคนคือฟันเฟืองที่ไหลไปด้วยกันเป็นทีมขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปไม่ได้นะครับชื่นชมมากเราบุกป่ากันบุกอะไรกันมาเยอะกว่าจะขนอุปกรณ์เข้าไปถ่ายเราขึงกรีนสกรีนกันกลางป่าเราตั้งใจมากในทุกๆเฟรมเมคอัพคอสตูมไลติ้งทุกส่วนครูเอผู้กำกับตัวคนเขียนบททุกอย่างครับขอโทษถ้าผมพูดไม่หมดจริงๆแต่ผมอยากจะพูดถึงทุกคนจริงๆที่ใช้ใจทำนางสังหรณ์ขึ้นมาแล้วก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจรวมถึงผมด้วยประสบความสำเร็จครับอยากให้สุดท้ายแล้วเหลือแค่คนดูแล้วครับเพราะว่าทำซีรีส์ออกมาเสร็จแล้วพวกเราก็คงรอแค่คนดูเพื่อที่จะติชมแล้วก็ทำซีรีส์ขึ้นมาก็อยากให้คนดูได้ดูได้รับความสนุกครับฝากด้วยครับขอบคุณทางผู้จัดหรือว่าค่าย Rock Factory นะครับที่ให้โอกาสในการรับบทสิงในเรื่องนี้หรือว่าการร่วมโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้กำกับและทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงครูเอพี่วิทย์แล้วก็พี่นุที่ให้ความแนะนำในการ acting หรือว่าการเข้าถึงบทบาทต่างๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักนะครับขอบคุณทีมงานทุกทีมมากๆพี่ๆทุกคนรวมถึงนักแสดงทุกท่านพี่ๆผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเราเจออะไรกันมาบ้างทุกอย่างมันหนักแค่ไหนเราถ่ายกันเหนื่อยแค่ไหนแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นมาทุกฉากเราเต็มที่เราตั้งใจทำกันหมดเราบุกน้ำลุยไฟเราลุยด้วยกันทุกที่ครับไม่มีใครแบบไม่ลุยทุกคนไปหมดไม่ว่าฉากมันจะยากแค่ไหนลุยน้ำลุยฝนตกถ่ายยังไงเราลุยไปด้วยกันทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็ทุกคนซัพพอร์ตกันหมดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากให้ซีรีส์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแบบฐานให้ทุกคนเห็นว่าโปรดักชันที่มันถึงความมันระดับนี้เราทำได้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดครับผมครับผมอยากฝากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์ไปด้วยนะครับออนแอร์วันแรก25พฤศจิกายนนี้นะครับผมทุกวันเสาร์นะครับเวลา 4:45 สามารถรับชมได้ทางช่อง3กด33หรือว่าแอปพลิเคชัน3000นะครับผมไม่หมดแค่นั้นครับสามารถรับชมอันคัทเต็มๆได้ทาง YouTube นะครับช่อง Idol Factory นะครับผมเรียกได้ว่าจุใจแน่นอนทุกคนไม่ได้นอนผมบอกเลย